คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเรื่องแรกก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวกรณีของบิ๊กโจ๊กนะครับที่วันนี้บิ๊กโจ๊กมาแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นเทียร์สองแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเทียร์สามตามมาอีกด้วยซึ่งถ้าดูบรรยากาศวันนี้แล้วก็มาอย่างดุเดือดพอสมควรนะครับที่สำคัญวันนี้ได้ออกมาชี้ว่านายกนั้นโดนหลอกครับหลอกให้เซ็นคำสั่งย้ายตนเองกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าใครเป็นคนหลอกบิ๊กโจ๊กก็ระบุว่าคนที่เข้าไปหาตอนเที่ยงนั่นแหละและวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวันนี้มีการยื่นต่อปปช.เพื่อให้ทำการตรวจสอบตำรวจถึง200นายด้วยกันครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยื่นหนังสือต่อปปช.อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาตามความผิดมาตรา157เพื่อขอให้เอาผิดคณะตำรวจทั้งหมดรวมแล้ว200กว่านายที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master จากเหตุผลที่ชี้มาโดยตลอดครับว่าพนักงานสอบสวนนั้นไม่มีอำนาจในการทำคดีเพราะมูลค่าในคดีสูงถึง500ถึง600ล้านบาทซึ่งชี้ว่าจะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของทาง DSI โดยตรงพร้อมกันนี้ครับเปรียบเทียบว่าพนักงานสอบสวนก็เปรียบเสมือนเป็นพยาบาลไม่ใช่หมอไม่มีสิทธิ์ทำคลอดเมื่อทำคลอดออกมาทั้งเด็กทั้งพยาบาลตายหมดและเตือนตำรวจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจที่กำลังจะเกษียณที่จะต้องใช้เวลาชีวิตหลังจากนั้นมาต่อสู้คดีที่ปปช.ฉะนั้นทางรอดของพนักงานสอบสวนที่ถูกร้องจะต้องมาให้การกับปปช.และทางเดียวก็คือใครสั่งส่วนช่วงบ่ายครับ 14:00 น.วันนี้ก็จะเดินทางไปที่ปปง.ต่อนะครับเพื่อไปยื่นร้องเรียนว่าทั้งหมดเป็นการสอบสวนที่เป็นไปโดยมิชอบเพราะฉะนั้นหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจส่งมายังปปง.จึงมาด้วยขั้นตอนที่ผิดตั้งแต่ต้นดังนั้นจึงไม่มีผลทางกฎหมายบิ๊กโจ๊กก็เปรียบเปรยครับว่าต้นไม้พิษผลที่มันออกมาก็เป็นผลพิษดังนั้นจึงใช้ไม่ได้ส่วนกรณีการถอนฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้บิ๊กโจ๊กก็ชี้แจงนะครับบอกว่าก็มีสาเหตุมาจากการตรวจสอบแล้วว่าก่อนหน้านี้มีทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ยื่นสอบเรื่องเดียวกันไปแล้วจึงมองว่าเป็นเรื่องซ้ำซึ่งก็จะทำให้กระบวนการสอบสวนของปปช.ซึ่งไปไกลแล้วเนี่ยต้องล่าช้าเข้าไปอีกจึงตัดสินใจยื่นถอนฟ้องที่สำคัญครับทราบมาว่านายกถูกหลอกให้เซ็นครับเซ็นย้ายบิ๊กโจ๊กกลับไปที่สตช.บิ๊กโจ๊กบอกว่านายกถูกหลอกเพราะว่านายกคิดว่ารักษาการผบตร.จะดึงบิ๊กโจ๊กกลับไปช่วยงานเพื่อประชาชนแต่ทีนี้เมื่อย้ายกลับไปแล้วกลับถูกให้ออกจากราชการทันทีทีนี้ก็ถามต่อครับว่าแล้วใครเป็นคนหลอกบิ๊กโจ๊กวันนี้ตอบว่าก็คนที่ขอไปพบตอนเที่ยงนั่นแหละส่วนจะหวังผลอะไรคงไม่ต้องบอกเพราะรู้กันอยู่แล้วแต่เมื่อผมตรวจสอบลึกไปกว่านั้นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่รู้เรื่องท่านถูกหลอกนะครับท่านถูกคนหลอกให้มาเซ็นทราบแค่เซ็นทราบเฉยๆนะครับคือท่านยุทธดีท่านถูกหลอกทีนี้เมื่อท่านยุทธดีท่านอยู่ในกระบวนการอย่างนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะต้องมีส่วนในการทำผิดเสมอไปนะครับเมื่อผมตรวจสอบแล้วท่านไม่ได้อยู่ในกระบวนการการทำท่านอยู่ในกระบวนการแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการทำผิดนะครับท่านไม่ได้มีเจตนาในการทำผิดนะครับอะไรที่ผมถอนท่านได้ผมก็ถอนนะนอกจากนั้นแล้วนะครับยังชี้ว่าเนื้อหาในเอกสารที่หลุดออกไปก็ระบุว่าก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าไม่ขอเอ่ยถึงชื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็ยังบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทางบิ๊กป้อมเองก็เป็นห่วงมากซึ่งได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้และวันพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กระบุว่าก็จะเป็นเทียร์3ต่อไปโดยเตรียมที่จะยื่นสอบรักษาการผบ.ตร.ด้วยครับ